วันนี้มาทำความรู้จักกันกับวิตามิน K2 นะครับผมซึ่งมีส่วนช่วยได้หลายระบบมากเลยนะครับผมติดตามชมเลยครับอยู่กับหมอต้องครับคิดสวีเสริมพลังบวกในตัวคุณนะครับผมในวันนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันกับวิตามิน K2 นะครับซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยประโยชน์ได้หลายๆระบบมากเลยนะครับผมโดยปกติแล้ววิตามิน K เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ถ้าเป็น K1 เนี่ยจะช่วยเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าวิตามิน K2 เนี่ยมันจะเป็นวิตามินที่ทำงานร่วมกันกับวิตามิน D-Doc นะครับผมแล้วก็ตัวแคลเซียมในการเสริมสร้างฟันแล้วก็กระดูกนะครับผมนอกจากฤทธิ์ในการที่จะเสริมสร้างเรื่องของกระดูกแล้วเนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะย้ายเอาแคลเซียมที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับเช่นตามผนังหลอดเลือดนะครับผมหรือตามไอ้พวกกระดูกงอกที่อยู่ตามบริเวณข้อต่างๆเนี่ยให้มันกลับเข้าไปเข้าที่เข้าทางของมันได้นะครับผมดังนั้นเจ้าวิตามิน K2 เนี่ยมันก็จะจึงเป็นวิตามินตัวนึงที่ผมจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยในกรณีที่มีอาการปวดเข่าปวดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ทานอยู่บ่อยๆนะครับผมนอกจากเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับลดอาการปวดสามารถที่จะลดไอ้พวกหินปูนที่มันอยู่ตามในตามที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางตามในข้อหรือว่าในตัวกล้ามเนื้อได้เนี่ยยังมีส่วนช่วยในการป้องทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นแล้วก็มีส่วนในการป้องกันเรื่องพวกโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับผมทีนี้เรามาทำความรู้จักกันว่าประโยชน์10ชนิด10อย่างของเจ้าวิตามิน K2 เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอันดับที่1นะครับผมมันก็ดีกับเรื่องของหัวใจนะครับผมเนื่องจากว่าไอ้เจ้าวิตามิน K2 เนี่ยมันจะสามารถที่จะดึงเอาแคลเซียมที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับอย่างตามผนังหลอดเลือดเนี่ยให้กลับเข้าสู่กระดูกได้นะครับผมดังนั้นเวลาที่ตัวผนังไอ้ตัวแคลเซียมที่มันอยู่ที่มันเหมือนเป็นตะกรันแล้วก็ทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยนะครับมันออกไปนะครับมันก็ทำใหตัวหลอดเลือดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้ตัวหัวใจนะครับมีส่วนช่วยในการป้องกันเรื่องของภาวะโรคหัวใจขาดเลือดได้นะครับผมแล้วก็มีการศึกษาค้นพบว่านะครับผมมันสามารถที่จะลดปริมาณแคลเซียมสกอร์นะครับผมที่เวลาที่เราไปตรวจนะครับลดลงได้ถึงประมาณ 40-50% เลยนะครับผมอันดับที่2นะครับเหมือนที่ผมเรื่องของการป้องกันกระดูกพรุนนะครับผมเนื่องมาจากว่าตัววิตามิน K2 เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนในช่วงต้นมันทำงานคู่กับวิตามิน D-Doc แล้วก็แคลเซียมในการที่จะเอาตัวแคลเซียมแล้วเข้าไปในสู่ตัวกระดูกแล้วทำให้ตัวกระดูกเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีส่วนช่วยทำให้ตัวกระดูกหรือสุขภาพกระดูกเนี่ยนะครับมันดีขึ้นแล้วก็ลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้นะครับผมข้อที่3ครับผมนอกจากตัวกระดูกแล้วเนี่ยฟันของเรานี่ฟันของเราก็มีส่วนประกอบของตัวแคลเซียมนะครับแน่นอนครับเจ้าตัววิตามิน D-Doc นะครับเจ้าตัววิตามิน K2 เนี่ยนอกจากตัวกระดูกแล้วมันก็ยังเสริมสร้างความแข็งแรงของฟันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมข้อที่4นะครับผมเจ้าวิตามิน K2 เนี่ยสามารถที่จะมีส่วนช่วยในการลดเบาหวานชนิดที่2ได้นะครับผมเนื่องจากว่าเจ้าตัววิตามิน K2 เนี่ยมันจะไปเพิ่มความสามารถในการทำงานนะครับของตัวของตัวรับของอินซูลินที่อยู่ในเซลล์เนี่ยสามารถที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลได้นะครับผมแล้วก็จะทำให้ตัวฮอร์โมนอื่นๆเนี่ยนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำตาลเนี่ยสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะครับข้อที่5นะครับผมเจ้าวิตามิน K2 เนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่เป็นอนุพันธ์ของ K2 ที่ชื่อว่า MK7 นะครับมีส่วนช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะครับผมเพราะนั้นเวลาที่มันก็จึงมีส่วนที่ทำให้ร่างกายองค์รวมของร่างกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้แล้วมันยังสามารถที่จะใช้ในกรณีคนไข้ที่มีการบาดเจ็บของเส้นประสาทนะครับมีความกลุ่มยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของพวกคนไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือเส้นประสาทบาดเจ็บเนี่ยให้มีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นได้นะครับผมข้อที่6นะครับผมจากฤทธิ์ที่มันมีลดการอักเสบเนี่ยมันจึงมีส่วนช่วยในการต้านมะเร็งได้นะครับผมเนื่องจากว่าเจ้าตัววิตามิน K2 เนี่ยนะครับพอมันไปลดสารการอักเสบในร่างกายนะครับผมร่างกายก็สามารถทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็กลุ่มของพวก T cell ไอ้พวก NK cell นะครับในตัวที่ทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคฆ่าสิ่งแปลกปลอมหรือฆ่าเซลล์ไอ้ที่มันผิดปกติเนี่ยให้มันสลายไปได้นะครับผมมันก็จะสามารถที่จะช่วย
ในการเสริมลดโอกาสของการเกิดโรคมะเร็งได้นะครับผมข้อที่7นะครับผมเนื่องจากว่าจากประโยชน์ที่ผมเคยเล่ามาก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามันทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดดีขึ้นนะครับผมทำให้พวกการทำงานของหลอดเลือดของหัวใจดีขึ้นแน่นอนครับผมมันก็ทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวมีส่วนช่วยในการที่จะป้องกันนะครับโอกาสที่จะเกิดพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าพวกสโตรกขึ้นมาไอ้พวกโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นเดียวกันนะครับอีกทั้งนี้นะครับมีการศึกษาบางอันนะครับเขาพบว่าไอ้เจ้าวิตามินเค2เนี่ยเนื่องจากว่ามันทำให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นแล้วก็มีเลือดไปเลี้ยงที่สมองได้ดีขึ้นก็มีส่วนช่วยนะครับในการที่จะป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะครับผมข้อที่8นะครับผมเจ้าตัววิตามิน K2 เนี่ยมันก็ยังมีส่วนช่วยนะครับในกลุ่มของพวกที่เป็นออโตอิมมูนนะครับตัวโรคที่เขาเอาวิตามิน K2 มาร่วมใช้แล้วก็พบว่าตัวโรคของคนไข้เนี่ยดีขึ้นก็คือได้แก่โรครูมาตอยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือโรค MS นะครับ Multiple Sclerosis นะครับผมอาการต่างๆของคนไข้ก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ได้รับวิตามินตัวนี้นะครับผมแต่ว่าการศึกษาอันนี้เนี่ยยังน้อยอยู่นะครับเขาใช้คำว่ามีส่วนช่วยนะครับในการที่จะดูแลรักษากลุ่มของคนไข้ที่เป็นโรคออโตอิมมูนนะครับผมข้อที่9ครับผมสามารถที่จะทำให้ตัวรอยไอตัวเส้นเลือดขอดนะครับผมมันเล็กลงได้นะครับจากลิตรที่มันสามารถที่จะเอาแคลเซียมที่อยู่ตามผนังหลอดเลือดเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มของคนไข้ที่เป็นโรคเส้นเลือดขอดเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับผมข้อสุดท้ายแล้วนะครับสาวๆก็จะชอบนะครับจากลิตรที่มันสามารถที่จะเอาแคลเซียมที่มันเป็นแคลเซียมส่วนเกินนะครับที่มันอยู่ตามหลอดเลือดนะครับแล้วมันยังสามารถเอาแคลเซียมส่วนเกินที่อยู่ตามผิวหนังเนี่ยนะครับเอากลับไปได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจึงทำให้ตัวผิวหนังเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแน่นอนครับมันก็ทำให้ผิวหนังมีสุขภาพดีลดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมนี่แหละครับคือ10ข้อดีนะครับผม10ข้อที่เป็นคุณประโยชน์ของเจ้าวิตามิน K2 นะครับผมซึ่งยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงนักนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับมันมีมากในไหนนะครับมีมากในอาหารที่แบบเยอะที่สุดเลยก็คือนัตโตะนะครับหรือถั่วเน่าแบบของญี่ปุ่นนะครับรองลงไปก็คือกลุ่มของพวกปลาที่เป็นเนื้อสีส้มก็คือพวกแซลมอนนะครับแล้วก็ตัวไข่แดงนะครับผมแต่ว่าปริมาณที่เยอะที่สุดก็คือตัวนัตโตะนะครับผมแล้วก็มีการสกัดเอากลุ่มเขาเรียกว่าเป็นนัตโตะไคเนสนะครับหรือเป็นสารสกัดจากนัตโตะเนี่ยนะครับทำมาในรูปแบบที่เป็นเม็ดนะครับแล้วก็กินง่ายก็จะสามารถที่จะได้ประโยชน์ของเจ้าวิตามินเคได้เช่นเดียวกันครับผมเอาละครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืม Subscribe ผมด้วยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ